สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิทธิสวัสดิการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องของการโดยสารรถสาธารณะของรัฐนะครับซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บัตรในการเดินทางได้หลายรูปแบบนะครับไปจนถึง30เมษายน2565ปีนี้นะครับทั้งรถบขส.รถไฟรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถโดยสารขสมก.นะครับซึ่งในเรื่องของค่าโดยสารรถบขส.นะครับก็จะได้รับ500บาทต่อเดือนนะครับค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสาร500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถโดยสารขสมก.นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านสามารถใช้บัตรเนี่ยไปได้จนถึงตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565นะครับกรณีค่าโดยสารตรงนี้นะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดนะครับถอนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปไม่ได้นะครับก็หมายความว่าคุณผู้ชมใช้ได้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะครับสมมุติเดือนละ500บาทใช้ไม่หมดก็ตัดไปนะครับในเดือนถัดไปก็ใช้ได้สูงสุด500บาทนะครับ